โอเคครับผมสวัสดีทุกท่านด้วยนะวันนี้เราจะมาสร้างกระทงกันนะซึ่งวันนี้ก็เป็นวันลอยกระทงก็ไม่ได้ไปลอยกระทงที่ไหนอ่ะมาลอยในเกมเราโอเคแต่ขั้นแรกก็เราจะใช้อะไรเป็นฐานดีอ่ะกระทงนี่ต้องมีฐานอะไรเป็นฐานดีเหล็กไม่น่าจะลอยน้ำนะมีอันนี้ไม้นะไม้มีแผ่นด้วยนะลอยไหมโอเคนะเราก็ลอยด้วยฮะโอเคเราได้แล้วอะไรเพิ่มอีกดีอ่ะเนี่ยเหลืออันนี้ดีอันนี้ส่งไปนะเอาอันเล็กดีกว่าไม่เล็กกว่านี้ไหมไม่มีแล้วนะก็มีแต่อันนี้เราจะมาประกบกันพอดีไหมนิดนึงได้แล้วนะเราก็จะเอาตัวเชื่อมแปะกันก็เพอร์เฟกต์นะถ้าเป็นไม้สองด้านถ้าเป็นไม้สองด้านผมกลัวว่ามันจะคว่ำนะมันก็เอาเป็นเหล็กแล้วกันนี่ดูตรงเงาโอเคตรงไหมไม่ตรงไม่ตรงยังตรงแล้วตรงนี้อีกนิดนึงโอเคเรียบร้อยก็ปึ๊บเอาไปลอยน้ำสิเอาจมเหรอจมเหรอจมไหมไม่จมนะลอยได้ลอยได้นะต่อไปเราก็จะมาตกแต่งเจ้ากระทงนี้กันนะเราจะอะไรเป็นตกแต่งเนี่ยแตงโมนะแตงโมเป็นวัสดุธรรมชาติใช้สัก9ลูกแล้วกันเนี่ยเลข9เลขมงคลทำให้ก้าวหน้าก็เอามาประดับเลยขอประดับแป๊บนึงสุดท้ายอ่ะโนโนโนเบี้ยวเลยให้ตายเด้อโอเคลองยังโอเคโอเคนะเดี๋ยวไว้ตรงนี้เดี๋ยวก็เชื่อมมันเข้าด้วยกันโอเคเอาละน่าจะได้แล้วยกดูได้แล้วนะเครื่องกระทงเนี่ยต้องมีแกนตรงกลางนะต้องมีธูปแล้วก็มีเทียนนะซึ่งเกมนี้ไม่น่ามีแน่นอนก็จะเป็นอะไรที่มันคล้ายๆแล้วกันนะซึ่งตรงกลางเอาอะไรเดี๋ยวกลางผมเอาอันนี้แล้วกันไว้ตรงกลางเลยนี่เป็นไงได้ไหมนะเยี่ยมแล้วก็เอาไปอะไรอีกดีนี่เหรอกระบองเพชรนะก็มาประดับก็ได้อยู่นะโอเคไปเยอะ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 อีกกันได้แล้วก็ไม่ค่อยจัดเรียงเท่าไหร่ก็ได้อยู่ตั้งก่อนปึ๊บล้มจับตั้งโอเคเอาไว้ตรงนี้แล้วกันเพื่อป้องกันโต๊ะเสียหายหรือว่าเป็นตัวเชื่อมนั่นจะเป็นตัวเชื่อมเชื่อมมาเข้าได้กันเลยโอเคนะซึ่งกระทงเราก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ตกแต่งเพิ่มเติมนะ
ขอตกแต่งก่อนโอเคนะเราก็ทำงานติดตัวแทนแห่งเทียนแล้วก็ทูบลงไปแล้วนะได้ไปขอแต่งสีก่อนอีกสักนิดนึงแล้วกันยังโมเกินไว้ลูกหนึ่งโอเคนะกระทงเราก็เป็นอันที่แบบว่าเสร็จเรียบร้อยนะมันดูเหมือนกระทงเลยเพราะมันเหมือนเค้กมันเกิดมากกว่านะเอาละนะเราทำเสร็จแล้วเราก็จะจุดเทียนกันนะจุดเทียนโอเคจุดถูกโอเคนะก็ขนาดเสร็จเรียบร้อยนะเราจะเอาไปลอยน้ำกันดูเท่ามันจะลอยน้ำได้เปล่าปุ๊บโอ้ยโอ้ยโอ้ยลอยไหมลอยไหมได้นะก็กระทงเราก็เป็นอันที่ว่าเสร็จเรียบร้อยนะโอเคผมก็ลอยกระทงแล้วนะก็สำหรับใครที่ยังไม่ลอยก็อย่าลืมไปลอยกันด้วยก็ถ้าใครไม่ลอยก็ไม่เป็นไรควันหายโอเคควันมาแล้วโอเคนะโอเคนะสำหรับใครที่ดูแล้วก็ชอบก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วเราก็มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณด้วยนะครับผมที่ดูด้วยกันจนจบนะน้ำท่วมตรงนิดหน่อยโอเคไปได้